สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์การวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IUX Market โบรกเกอร์มาตรฐานสากล Space Time ฝากถอนรวดเร็วนะครับมี4บัญชีให้เลือกใช้ฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับราคาทองคำนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดเลยนะครับสำหรับวันศุกร์ก็คือการที่ US Dollar นะครับออกมาเขียวทั้งหมดนะครับในส่วนของข่าวซึ่งมันเกิดขึ้นนะครับข่าวนอนฟาร์มเพโลนะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยออกมาเขียวหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่มันเขียวหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับข่าวที่มันออกมานะครับตัว Average Hourly Earning นะครับ Non Farm Payroll นะครับunemployment rate private non farm payroll นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยในส่วนของข่าวที่เป็น key point ข่าวสำคัญนะครับออกมาค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัว non farm นะครับ 353,000 เทียบกับ 187,000 นะครับแล้วก็ตัว private non farm 317,000 นะครับเทียบกับ 155,000 นะครับ unemployment rate ครับต่ำกว่าเดิมนะครับต่ำกว่าคาดการณ์ 0.1% นะครับอันนั้นแน่นอนครับมีผลกระทบกับ US Dollar นะครับซึ่งผมบอกว่าสิ่งที่เราต้องเผื่อใจไว้นะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยตัว US Dollar นะครับข่าวออกมาดีหมดนะครับราคาสามารถกลับจาก2065ลงมา2030ได้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะครับราคาลงมา2030แล้วก็อาจจะกลับเด้งไปเทส2065ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับในเทรดท็อกเมื่อวันศุกร์นะครับกลับมาดูนะครับว่าหลังจากมันเกิดขึ้นนั้นนะครับสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าวันจันทร์เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแพทเทิร์นหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราเรียกว่า Cup and Handle นะครับ Cup and Handle เนี่ยนะครับมันอาจจะมีการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปของถ้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดหูถ้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราต้องติดตามกันต่อนะครับว่าแพทเทิร์นนี้นะครับที่พูดถึงไปเบื้องต้นนะครับเมื่อวันศุกร์อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับราคามีการย่อมาที่ 61.8 แล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปดูนะครับในก่อนเวลารายสัปดาห์นะครับก่อนเวลาและสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เรียกว่าถ้ามองแล้วขนาดของแนวรับแนวต้านนะครับเรียกว่าน่าเกลียดเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยกลับไปนะครับเก็บออเดอร์แถว2065ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับราคามีการนะครับเคลื่อนที่อยู่ในเรนจ์ตรงนี้นะครับ2065แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็กลับขึ้นไปเก็บอีกทีหนึ่งนะครับแล้วปรับย่อมานะครับอันนี้โดยรวมนะครับมันดูไม่ค่อยดีนะครับสำหรับการเทรดทองคำในระยะยาวเลยนะครับเพราะว่าการที่มันไป2065แล้วกลับตัวลงเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการที่มันคอนซูมออเดอร์นะครับบริเวณแนวต้านตัวเรนจิ้งนี้นะครับไปดูในกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันนี้เมื่อวันพฤหัสนะครับมีการปรับตัวจาก2030ขึ้นไป2065ส่วนวันศุกร์มีการปรับลงมาชดเชยเลยนะครับก็เปิดตลาดนะครับประมาณ2056กลับมาปิดที่2038นะครับก็ลงไปทำโลนะครับแถว2027เลยนะครับขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ลากความสัมพันธ์นะครับเป็นแนวต้านขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับเชื่อมสวิงโลของวันที่28ธันวาคมนะครับกับสวิงไฮล่าสุดที่ทำไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นราคาจึงอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยมตัวนี้ได้นะครับแน่นอนเรามีแนวรับที่ยกสูงขึ้นนะครับตามโลต่างๆพวกนี้นะครับราคาอาจกลับลงมานะครับต่ำกว่า2030ได้นะครับแล้วก็อาจจะเคลื่อนที่กลับไปเพื่อไปทดสอบแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมใหม่นะครับเทรนด์ในกรอบเวลารายวันนะครับก็ราคากลับลงมาทดสอบนะครับเส้นค่าเฉลี่ย SMA 20ซึ่งเป็นตัว Middle Band ของกรอบเวลารายวันได้นะครับ BB 20เนี่ย SMA อยู่ตรงนั้นนะครับ Middle Band อยู่ตรงนั้น2030ราคายังรับได้อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มมีการกลับมาทดสอบบ่อยนะครับ4วันล่าสุดเนี่ยมีการกลับมาเทสตรงนี้ตลอดเลยนะครับลักษณะของเทรนรายวันนะครับถ้าดูตอนนี้มันจะเริ่มออกข้างนะครับก็มีการเคลื่อนที่นะครับเป็นไซด์เวย์แล้วนะครับตัว Upper Band นะครับมันก็จะอยู่ประมาณตามกว่า2065แล้วนะครับแล้วก็ตัว Middle Band ซึ่งเป็นแนวรับอยู่นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะครับมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็หลุดมานะครับแถว 2,000 ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยสำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับในกรอบเวลารายวันไปดูในกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์นะครับมองว่าแนว2040นะครับมีโอกาสดันราคาขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่สามารถต้านทานข่าวเศรษฐกิจนะครับซึ่ง ออกมาโพสิทีฟมากๆกับต
ัว US ดอลลาร์นะครับทำให้สุดท้ายแล้วนะครับแนว2065ซึ่งเป็นซัพพลายโซนเป็นแนวต้านในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับดันราคาลงมานะครับจาก2065เนี่ยลงมาได้ประมาณ40เหรียญแล้วนะครับก็ดูไม่ดีเลยนะครับสำหรับกรอบเวลาราย4ชั่วโมงแต่ว่าโดยรวมนะครับราคามีการปรับย่อมาจากไฮที่ทำได้นะ 61.8% แล้วก็เริ่มปรับขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็เราก็จะมีแนวต้านนะครับแนวต้านของกรอบเวลา4ชั่วโมงตอนนี้อยู่ประมาณ2042นะครับเป็น BB Middle Band มีโอกาสจะดันราคาย่อลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบเวลา Intraday ระหว่างวันนะครับการบายขึ้นไปเนี่ยไม่สดใสนะยกเว้นเสียแต่ว่าราคาเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือประมาณ2042ได้นะครับอันนั้นมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบ Supply Zone บริเวณนี้ใหม่นะครับ2055นะครับในกรอบ4ชั่วโมงมองยังไงนะครับคือมองว่าถ้าราคากลับขึ้นที่ไม่ผ่านนะครับ204243ราคามีโอกาสปรับตัวย่อลงมาทำ lower low นะครับอาจจะเป็นช่วงแนวรับของตัว10นะครับตรงนั้นเราก็ไปพิจารณาครับบริเวณแนวรับอีกทีว่าราคามีการชะลอตัวนะครับมีแพทเทิร์นการกลับตัวบริเวณช่วงนี้หรือเปล่านะครับอาจจะเป็นช่วง2020นะครับก่อนเวลา 4H นะครับถ้ามีช็อตไบแอดนะครับหรือว่ามองเซลเนี่ยเรามองเซลตรงไหนได้บ้างนะครับผมยังให้นะครับในส่วนของช่วงราคานะครับจะเป็นช่วงประมาณนะครับเน้นที่ซัพพลายโซนเป็นหลักนะครับจุดที่ราคาดรอปลงมาก็คือประมาณนี้นะครับก็เป็นช่วงราคาตั้งแต่ช่วงราคา2053นะครับขึ้นไปถึงประมาณ2058นะครับตรงนั้นก็มองเป็นซัพพลายโซนนะครับราคามีโอกาสไปหยุดนะครับชะลอตัวบริเวณนั้นแล้วก็กลับตัวลงนะครับเป็นซัพพลายโซนที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับราคาเนี่ยเรียกว่าน่าเกียดนะครับการที่กลับตัวลงนะครับในช่วงขาวโดยที่ไม่ไปเก็บขึ้นไปแถวซัพพลายโซนตรงนี้นะครับทำให้ท่านที่มองช็อตอยู่นะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถช็อตได้อีกทีนึงนะครับราคาเป็นไซด์เวย์นะครับไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับเน้นนะครับจุดนี้2040ไม่เกิดแล้วนะครับแล้วก็ราคาลงมา2030นะครับมีบางท่านอาจจะเก็บขึ้นมานะครับเก็บขึ้นมาเนี่ยช่วงประมาณ4243นะครับควรจะปล่อยก่อนนะครับหรือว่าปิดออเดอร์ไปก่อนนะครับเพราะราคามีโอกาสดันลงมาได้อีกนะครับตอนนี้เทรนเนี่ยมันเริ่มกลับขานะครับทรงครั้งด้านบนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับเน้นนะครับเน้นช็อตอยู่ในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ราคาประมาณ2052ขึ้นไปถึง58นะครับจุดนี้นะครับเป็นซัพพลายโซนพี่นาช็อตลงมานะครับสำหรับการที่ราคาเนี่ยถ้าสามารถมันไต่กลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ถ้ามองบายนะครับช่วงบริเวณแนวรับของตัวเทรนนะครับเราไปดูนะครับใน MetaTrader 5ของ IF Market นะครับก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับแนวที่เราต้องมองไว้นะครับก็คือตั้งแต่2042ขึ้นมาถึง2045นะครับจุดนี้นะครับอันตรายสำหรับการบายนะครับควรจะปล่อยของปล่อยออเดอร์ลงมาก่อนนะครับราคาอาจจะดันลงมาในขณะนี้นะครับกลับมาเทส2030อีกทีนะครับแต่ถ้าราคายังดื้ออยู่นะครับมีการไหลขึ้นไปนะครับช่วงนี้นะครับช่วงซัพพลายโซนด้านบนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงราคาโดยประมาณนะครับ2052นะครับ2052ก็ประมาณนี้นะครับ2053ขึ้นไปจุดนั้นก็มองหาแพทเทิร์นการกลับตัวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าการกลับตัวเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะครับจุดนี้ราคาเนี่ยสามารถกลับตัวลงได้ยาวๆจากบริเวณนี้นะครับแน่นอนนะครับบางทีเราเข้ารอเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับเรามองเผื่อนะครับการที่ราคาจะแฉลบขึ้นไปบริเวณด้านล่างโซนนะครับของซัพพลายโซนสีส้มนะครับมันอยู่ประมาณช่วงราคาบริเวณนี้ก็2060นะครับ2060มองไว้อีกจุดหนึ่งนะครับราคาอาจจะมีข่าวและราคาแฉลบนะผมจะเรียกว่าราคาแฉลบก็คือราคาวิ่งขึ้นไปอย่างเร็วๆแล้วกลับตัวลงนะครับก็มองช็อตเป็นหลักนะครับสำหรับกรอบเวลา 4H นะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเราก็เน้นเซลล์นะครับซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไปรอบายที่บริเวณแนวรับแนวล่างนะครับมีโอกาสเสียทรงนะครับของกรอบเวลารายใหญ่นะครับอาจจะมีการเบรกตัวคัพแอนด์แฮนเดิลลงมาได้นะครับก็เทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเน้นเทรดทองคำนะครับให้พิจารณา IEX Market นะครับเพราะว่าเขามีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับสเปซทองคำนะครับอยู่ที่6นะครับผมใช้บัญชีประเภทโปรนะครับซึ่งกราฟมันจะเสถียรมากๆนะครับ6หรือ5นะครับในบางครั้งแล้วก็นะครับเราดูนะครับในช่วงตลาดปิดนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์เช้ามืดนะครับวันอาทิตย์เราจะเห็นว่าราคาเนี่ย
อยู่ที่ 2039.67 นะครับแล้วก็ตัว ARK นะครับอยู่ที่ 2039.73 ก็6ครั้งนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเซลล์หรือเราจะบายนะครับเราจะได้กำไรอย่างรวดเร็วเพราะว่าสเปซมันไม่ถ่านนะครับสเปซมันแคบมากๆเหมาะกับการเทรดทองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำในครั้งถัดไปสวัสดีครับ